สิบ,บุคคลในเรื่องวันพีชถ้าหากถูกกอปร่างไปโดยครหน้าเดวอนนั้นบอกเลยแหละครับว่าโคตรสวยแน่นอนนะครับเพราะว่าพลังมันโกงสุดๆเลยจะมีใครกันบ้างไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะนําเสนอนะครับสิบบุคคลถ้าถูกกอบร่างไปโดยเดวอและไปใช้ประโยชน์นะครับในการต่อสู้จัดการกลุ่มโจทีหมวกฟางหรืออาคนทั้งโลกก็ได้จะมีเหล่าบุคคลไหนนะครับที่แบบว่าจะสร้างแรงกระเพื่อมนะครับให้กับโลกวันพีชหรือว่ากลุ่มโจทีหมวกฟางมากที่สุดนะครับไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับเอาเป็นบุคคลที่เปิดเผยหน้าตาฟิลลิ่งแบบนั้นแล้วกันนะโอเคเพื่อไม่เสียเวลาไปรรรัับบชมมมมมคคคคคควววาาาสนนนนุุุกกกกกกขอองลลลลิิปีีี้้เเยด่่่่ตทแ็ื กลุ่มโจรสลัดหมวกฟางแน่นอนนะครับว่าลูฟี่สวยแน่นอนนะถ้ากลุ่มหมวกฟางใครสักคนนึงเนี่ยถูกก๊อปปี้ไปนะครับเพราะความสามารถของแคทเทน่าเดวอนนั้นมันเหนือไปกว่าของมิสเตอร์ทูนะมันก๊อปได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็คือเนียนกริฟกริจึงไม่ถ้าลูกเรือกลุ่มหมวกฟางไม่ว่าคนใดคนหนึ่งหรือแม้กระทั่งลูฟี่นั้นถูกก๊อปปี้ไปนะครับมันยากมากๆเลยที่คนของกลุ่มหมวกฟางนั้นนะครับจะสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ตัวตนที่แท้จริงได้และมันมีโอกาสสูงไงเมื่อลูกเรือขขออออองงตนงนนนนเเเัั้้้กกก็คืาอาอโดไปไรยย่่ีทใหลฟว,วม ในการต่อสู้เช่นดวนเดียวกับหนวดดาอยู่อย่างนี้นะครับแต่แบบว่าฟีลแบบแกล้งไงแบบไอ้ลูกเรือนั้นโดนทําร้ายนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่จริงแล้วเป็นคาเทนาเดวอนมันทําให้ลูฟี่นั้นเสียสมาธิและก็อาจจะพ่ายแพ้ได้ในการต่อสู้กับหนวดดาหรือแม้กระทั่งในกรณีที่หลอกนะครับว่าเออถูกจับตัวไปนะแต่จริงยังไม่ได้ถูกจับตัวไปแต่เมื่อพลาดไปแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะเสียประโยชน์เยอะมากเลยไม่แปลกใจเลยนะครับว่าาหากลูกเรือกลุ่มหมวกฟางหรือแม้กระทั่งลูฟี่เองนั้นถูกก๊อปปี้ร่างโดยคาเทนาเดวอนนะครับ สุดๆเลยนะครับมีโอกาสเพลยงทั้งสูงมากๆไปต่อที่บุคคลที่2สําหรับ5ผู้เท่าหนึ่งในเผ่ามังกรฟ้านะครับที่ใหญ่สุดๆเลยลหละสําหรับฝั่งรัฐบาลโลกนะครับซึ่งแน่นอนว่าหากหผู้เท่านั้นถูกก๊อปปี้ร่างแล้วทําไมกลุ่มหมอกฟางจะต้องซวยนะครับจริงๆมันซวยกันทั้งโลกแหละเป็นเพราะว่านะครับอํานาจการสั่งการหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในการขับเคลื่อนฝั่งรัฐบาลโลกนั้นเนี่ยมันอยู่ภายใต้อํานาจนะครับของ5ผู้เท่าซะเป็นส่วนใหญ่จึงทําให้แคทเธอร์นาเดม หนาวนะครับในการสั่งการนะครับให้กองกําลังนั้นเคลื่อนไหวได้ตามใจของตอนเองมันจะเกิดความปั่นป่วนต่อโลกวันพีชมากๆเลยนะครับและมาจะเป็นการสร้างช่องโหว่ด้วยให้ทางด้านกลุ่มโจรสวดรบดนั้นทําบางสิ่งบางอย่างที่ตนเองต้องการได้นะครับเลยทาให้นะครับโอ้โหเป็นความสวยแน่นอนถ้าหากนะครับยิ่งผู้เท่าเซตเทินอาจสมมติว่าผู้เท่าเซตเทิร์นอนาคตนั้นเสียชีวิตลงไปจริงๆและแค่นนาเดวอนนั้นนะครับก็คือแอบเนียนเข้าไปว่าเอ้ยฉันเนี่ยก็เป็นหนึ่งในห้าผู้เท่านะคิดดูแล้วกันว่าจะบันลลยมากแค่ไหน ไปดอที่คนที่3สําหรับหนวดดำนะครับอันนี้เป็นหนึ่งความบันเลยแน่ๆคิดดูแล้วกันว่าถ้าหากกาลังต่อสู้กับหนวดดาอยู่กําลังดุเดือดเลยแต่ปรากฏว่ามีหนวดดาอีกตัวหนึ่งปรากฏตัวมาแต่เราไม่รู้ไงว่าจริงหรือว่าปลอมนะครับหรือเอาง่ายๆลูฟี่กำลังประเชิญหน้ากับหนวดดายังไม่ได้ต่อสู้นะแต่ตัวที่กําลังเจออยู่เนี่ยกลายเป็นตัวปลอมนะครับและอยู่ดีตัวจริงนั้นมันลอบกัดทีหลังในการโจมตีมันทําให้ลูฟี่นั้นนะครับเพ่งพลังง่ายมากๆเลยในการต่อสู้นะครับคือถ้าคุณคิดดูนะว่าเจอคนได้ ว่าไอตัวไหนตัวจริงวะและยิ่งการต่อสู้ด้วยนะครับมันก็ยากแก่การต่อกอนขึ้นไปอีกนะครับนับได้ว่าเป็นความบันเลยแน่นอนนะครับผักมีหนวดดำปรากฏตัวขึ้น2คนเลยด้วยกันนะครับเพราะว่ามันแยกยากมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตาหรือเสียงนั้นสามารถเรียนแบบได้แบบสมบูรณ์แบบเลยละไปต่อที่คนที่4สําหรับคนเรือโทกราฟนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งเลยนะครับที่แบบวโคตรอันตรายเลยสำหรับกลุ่มหมวกฟางเพราะกราฟในปัจจุบันนี้เนี่ยก็คือหายสาบสูญไปแต่ก็จริงๆก็น่าจะถูกนะครับกลุ่ม ลูฟี่่น่ะสมมติไปช่วยเหลือพลเรือโทกาไปช่วยเหลือปู่ของตนเองและกําลังช่วยและพาออกมาปรากฏว่าไอคนที่ช่วยนั้นกลายเป็นตัวปลอมกลายเป็นแค่หน้าเดวอนขึ้นมานะครับมันจะเป็นยังไงละครับมันก็เกิดความบันเลยในทันทีนะครับถูกลอบกัดในการโจมตีได้อย่างง่ายๆเลยหรือแม้กระทั่งนะครับอาทางด้านเดวอนเนี่ยอาแปลงตนเป็นกาฟใช่ไหมแล้วก็ไปหลอกกองทัพเรือนะครับไปหลอกคนอื่นนะครับว่าเฮ้ยฉันปลอดภัยนะหรือทําสิ่งนู้นสิ่งนี้นะครับมันยิ่งทําให้นะครับกองทัพเรือนั้นก็ต้องมีสั่นคลอนกันบ้างแล้วครััวมนต ยิงใครมันตัวปลอมกันแน่นะครับยิ่งคนเรือโทรกราฟในตอนนี้หายตัวไปนั้นยิ่งการพิสูจน์ตัวตนเนี่ยยิ่งเป็นเรื่องยากสุดๆเลย ไปต่อที่คนที่5านะครับสำหรับผมแดงแชงคูดนะครับหนึ่งในผู้มีพระคุณของลูฟี่นะครับแน่นอนว่าลูฟี่เป็นคนหนึ่งนะครับอยากจะเจอแชงมากๆเลยเพื่อคืนหมวกฟางของตัวเองนะครับเหมือนเป็นคํามั่นสัญญาก่อนหน้านี้และลองนึกสภาพนี่กำลังไปคืนหมวกเงี้ยและปรากฏว่าไอคนที่ไปคืนน่ะมันไม่ใช่แชงจริงๆมันเป็นแค่หน้าดีวอนนะครับที่ทําการก๊อปปี้ร่างแชงมานะครับมันจะเกิดความบันเลยมากแค่ไหนนี่ยังไม่นับรวมนะครับถ้าหากว่าแค่หน้าดีวอนนั้นใช้ประโยชน์จากความเป็นแชงเนี่ยไปหลอกสิ่งนู้นสิ่งนี้นะ อื่นหรือแม้กระทั่งกองทัพเรือนะครับจะเกิดความปั่นป่วนมากแค่ไหนนะครับเพราะว่าแชงนั้นเป็นจักรพรรดิคนหนึ่งแล้วกันนะครับที่สามารถสร้างความเคลื่อนไหวน,นะครับหรือว่าสร้างผลกระทบต่อโลกวันพีได้มากมายเลยจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับถ้าหากแค่น่าเดวอนนั้นก๊อปปี้ร่างแชงไปและไปใช้ประโยชน์เนี่ยจะโคตรมีประโยชน์สุดๆ ไปต่อที่คนที่6สําหรับจองพลเรืออาคาอินุนะครับจองพลเรือของกองทัพเรือนะครับผู้ที่มีอํานาจในการสั่งการกองทัพเรือให้เคลื่อนไหวไปทางใดทางหนึ่งก็ได้ซึ่งแน่นอนว่าถักเดวอนนั้นก๊อปปี้นะครับร่างของอาคาอินุไปสามารถสั่งการได้เลยนะครับว่ากองทัพเรือนั้นจะไปทําอะไรบ้างอย่างเช่นนะครับไปบุกโจมตีกลุ่มโจรสัตว์โมฟางนะครับหรือไปหลอกล่อนะครับให้ผู้คนหรือโจรสัตว์ต่างๆนั้นต่างหวาดกลัวนะครับในอํานาจข,ของอาคาอินุนะคบเป็นสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่โคตรน่ากลัวเลยซึ่งเราก็ไม่รรรู้นนนะะคคัับว่่ามเยยชปโ์สิงี เพราะว่ามันสามารถก๊อปปี้ได้แม้กระทั่งเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์ซึ่งหน้าของอาคายนูนั้นมันลายอยู่แล้วนะครับยังไงเนี่ยการก๊อปปี้ไปนั้นนะครับก็เป็นอะไรที่มีประโยชน์สุดๆเลยนะครับของกลุ่มโจรสลัดหนวดดําและไปต่อที่คนที่7นะครับสำหรับลอนะครับลอเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเพื่อนของกลุ่มโจรสัตว์หมวกฟางไปแล้วนะครับเป็นปัทมิตรไกลๆซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันนี้กลุ่มโจรสัตว์ของลอนั้นก็แตกลงไปนะครับกลุ่มโจรสลัดฮาร์ตลอนั้นเนี่ยก็คือก็เพียงพลังไปนะคแลลถ้าาาหกวววนดึงเเอออ่่มขชยืตสภพ วอนนั้นก๊อปปี้ลางของรอไปนะครับและไปหลอกกลุ่มโจรสัตวมวฟางให้กลุ่มโจรสัตวหมกฟางนะั้นทําบางสิ่งบางอย่างให้กับตนหรือว่าหลอกล่อไปนะครับให้ไปเจอกับกลุ่มหนวดดําที่กําลังดักในการตบอยู่มันจะเกิดความบันเลยมากแค่ไหนนะครับจึงเป็นอีกหนึ่งคนละกันตากถูกก๊อปปี้ไปนะครับกลุ่มหมกฟางนั้นสวยแน่นอน แล้วก็ไปต่อที่คนที่8สําหรับมังกีดีดรากอนนะครับหัวหน้ากองทัพคณะปฏิวัติซึ่งเป็นพ่อของลูฟี่ซึ่งแน่นอนว่าลูฟี่นั้นอาจจะไม่ได้แบบว่ามีความสัมพันธ์กับพ่อที่ดีมากนะักเพราะว่ามันก็ไม่แทบไม่ได้เจอกันเลยแต่อย่าลืมว่าคนเราเมื่อเจอพ่อครั้งแรกยังไงลูฟี่นั้นก็ต้องตราบลืมอยู่แล้วโอ้ยได้เจอพ่อเนาะแต่นึกสภาพนะครับถ้าพ่อทด่เจอครั้งแรกกลายเป็นพ่อนะครับที่ไม่ใช่พ่อจริงๆเป็นในวอนนั้นทําการก๊อปปี้ร่างมาหรือแม้กระทั่งนะครับอ่าก๊ ชั่วๆแล้วกันนะครับยิ่งตอกย้ําภาพลักษณ์นะครับที่มันไม่ดีอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจด้วยเช่นกันว่าถ้าหากทําแบบนั้นจริงๆนั้นจะเป็นยังไงนะครับเกิดความบันเลยแน่ๆนะครับอย่างน้อยๆถ้าไปเจอลูฟี่อย่างเงี้ยแต่เป็นพ่อไม่ใช่พ่อฉันจริงๆเนี่ยคึกสภาพสิจะเป็นยังไงบ้าง แล้วก็ไปต่อที่คนที่9นะครับหล่าบรรดาพลเรือเอกทั้งหลายนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็มี3าพลเลอเอกนาะนเรียวคุกิวฟูจิโทระแล้วก็คิซารุซึ่ง3พลเลอเอกนี้นะครับไม่คนใดคนหนึ่งถูกกอบร่างไปนะครับและไปใช้ประโยชน์แถวโคตรมีประโยชน์เลยไม่ว่าจะเป็นการสั่งการทหารเรือนะครับหรือนะครับบุกไปโจมตีนะครับกลุ่มโจรสัต์หมวกฟางคือโอเคแหละกลุ่มหมวกฟางในตอนนี้ถ้าเจอพลเือเอกก็ต่อสู้แต่นะครับถ้ามีการกอบร่างไปและไปใช้ประโยชน์ในสิ่งอื่นในการหลอกล่อหรือทําบางสิ่งบางอย่างนะครับให้กลุ ต่อสู้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่ถือว่าเป็นประโยชน์เลยของกลุ่มโจรสัตว์หนวดดำนะครับก็ถือว่าสวยเลยนะถ้าเจอสิ่งสิ่งนั้นไปจริงๆเพราะเจอพลเลรอเอกเซินเจิรมานะครับแะยกพลมาแบบเซินเจิรด้วยอีกเนี่ยคิดดูกันนะครับว่าสภาพนั้นจะเละมากแค่ไหนแล้วก็ไปที่คนที่10คนสุดท้ายสําหรับซาโบ้แทบอาคีนั่นเองนะครับพี่ชายร่วมสาบานคนสุดท้ายของลูฟี่ซึ่งท่านวอนนั้นก๊อปปี้ร่างของซาโบ้และไปหลอกลูฟี่นะครับโอ้โหงานใหญ่แน่นอนลูฟี่นั้นไม่ยอมจะสููญเเเสสสีีียยยยยยพ่่่่ชาาาาาขออองงงงตตตัววคนนนุดท้้้ไไปแแกงงก็จถหล ซาโบถูกตับตัวไปนะซาโบอยู่สถานการณ์ที่มันเลวร้ายสุดๆเลยลูฟี่นั้นก็ต้องช่วยเหลือทางด้านของซาโบนะครับและนั่นก็จะเป็นหลุมพังที่หนวดดาวางเอาไว้เพื่อจัดก,การกลุ่มโจสรสตั์หมกฟางก็เป็นอีกหนึ่งความบันเลยหรือว่าโคตรซวยแน่นอนนะครับหากกลุ่มหมวกฟางหรือว่าลูฟี่นั้นต้องเจอกับสถานการณ์แบบนี้ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็น1ิบุคคลหลักๆในเรื่องวันพีชนะครับหากใครหน้าเดวอนนั้นทาการก๊อปปี้ร่างไปนะครับแล้วก็มาใช้ประโยชน์ในการต่อสู้กับกลุ่มหมกฟางหรือใครก็แล้วแต่มันนจจะะะเเป็ออไรที่่โควยลยลาัละคร,ะท,ะคร,รคที่ผมคัดมาเน้นซึ่ง แต่ละคนนั้นก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคบว่าผมว่ามีตัวนั้นตัวนี้อีกนะครับที่สร้างความบันเลยให้กับฝั่งรัฐบาลโลกหรือว่าเรื่องวันพีชเนี่ยก็ลองคอมเมนต์นะครับสแสดงความเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับจะเติมท่านอิมมาก็ได้หรือใครก็แล้วแต่นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ล้วนมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละในการแบบว่าใช้นะครับก๊อปใครเนี่ยโอ้โหได้รู้ว่าขี้โกงทั้งหมดเลยนะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม